สวัสดีครับผมชื่อนัทนะครับธีรวัฒน์ณวัฒนโชติเป็นเจ้าของร้านลาบนัวครับสำหรับผมคือเราเน้นการทำอาหารอีสานที่เขาเรียกว่ายกระดับจากอาหารอีสานปกติทั่วไปอะครับคือเราจะพรีเซนต์เมนูรังสรรค์เมนูต่างๆออกมาตลอดจะมีเมนูแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยของเราจะไม่ใช่มีเฉพาะส้มตำหรือลาบหรือต้มแค่นั้นเราจะมีไม่ว่ากระแสตอนนั้นจะมีอะไรเราก็จะทำหมดเลยทำตามทุกอย่างเราจะพยายามเอามาประยุกต์กับพี่ทุกเมนูที่คิดว่าจะเอามาเข้ากับน้ำปลาได้หรือเปล่าบางอันก็ไม่ได้ก็ไม่เวิร์กบางอันก็เวิร์กก็มีอย่างเงี้ยครับหลายๆอย่างเหมือนแซลมอนเราก็มารวมน้ำปลาบ้างอะไรก็โอเคนะพี่หลายๆอย่างเราเป็นต้นตำรับครับพี่ตำขาดนี่เราก็เป็นเจ้าแรกเลยของประเทศเลยตั้งแต่10 ปี 9 ปี 10 ปีที่แล้วที่เราเปิดร้านใหม่ๆเลยครับยำน้ำปลาเนี่ยเราก็ทำเจ้าแรกเลยแต่ผมคิดว่าเจ้าแรกเลยมั้งครับเจ้าแรกเลยว่าเราทำตั้งนานแล้วครับคือผมกับแฟนเราไปที่วัดกันครับพี่แล้วเราก็ไปทานเหมือนเราไปทำบุญถ้าวัดตามภาคอีสานตามบ้านเรานะครับเขาไปเขาจะกินข้าวเอาข้าวใส่ถาดใส่อะไรมากินกันเนี่ยตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากลองจัดดูแล้วก็ถ่ายรูปลงแล้วคนก็มากินกันครับพี่ตอนนั้นครับก็คนก็แห่มากินกันอะไรประมาณนี้เขาก็แปลกใหม่ดีดีมากครับตำถาดดังมากครับก็คือลูกค้าเขาอยากมาลองอะครับอยากมาลองมาถ่ายรูปมาลองทานดูอะไรประมาณนี้ครับลูกค้าเขาไม่เคยทานฟีเวอร์ไปแล้วครับแต่ทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนธรรมดาไปแล้วครับตำถาดว่ามันทั่วไปแล้วครับมันมีเยอะแล้วครับกับน้ำปลาก็คือจริงๆตรงนี้ต้องยกเครดิตให้แฟนผมด้วยว่าแฟนผมเหมือนเขาชอบคิดนู่นคิดนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลองทำนู่นทำนี่ดูแล้วเราก็ลองมาทำลองเปลี่ยนจากเส้นมะละกอเป็นเส้นแก้วดูใส่เป็นอันนี้ดูแล้วเพิ่มหอยเพิ่มอะไรเข้าไปเงี้ยเราก็ลองประยุกต์ทำดูครับพี่แล้วก็ถ่ายรูปออกมาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ออกมาเป็นยำหอยแครงน้ำปลาปูม้าน้ำปลาอะไรประมาณนี้ครับเราก็ลองทำดูครับตอนนั้นนะครับพี่รู้สึกดีครับแล้วตัวเราก็รู้สึกแฮปปี้ร้านเราก็ดีด้วยครับเนี่ยส่วนคนอื่นที่เขาทำขายแล้วเขาก็ดีกับเขาด้วยเราก็ดีตรงนี้ด้วยครับดีใจด้วยทุกคนก็คือมันเป็นเมนูที่ขายดีแล้วเราคิดด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีครับไปเป็นลูกจ้างเขาที่ร้านอาหารที่เมืองนอกมาแล้วเห็นว่าเขาขายดีแต่ตอนนั้นก็คือเราไม่รู้จะทำอะไรด้วยครับพี่เราก็มองว่าเคยไปอยู่ร้านอาหารก็เลยอยากลองเปิดร้านอาหารครับตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับมาแบบมั่วปะปาจ้างคนนั้นคนนี้มาทำโดยยังไม่ได้มีสูตรมีอะไรเราก็ค่อยๆปรับมาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยจนมีสูตรทุกอย่างเป็นของตัวเอง